สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคาร์พาร์กิ้งนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแต่งรถ Ford Mustang เป็นรถยูไดนะครับแล้วก็จะพาทุกคนเอา Ford Mustang คันนี้นะครับผมไปทำการแข่งในโหมดออนไลน์นะครับก็อย่างแรกนะครับผมหลังจากที่เราซื้อมาผมก็ต้องทำการเอารถไปอัปเกรดเครื่องยนต์ก่อนนะผมจะใส่เป็นเครื่อง 200,000 เพราะว่าเครื่อง 400,000 เราใส่ไม่ได้แล้วก็จะใส่เทอร์โบ 200,000 ใส่เป็นยางสปอร์ตแล้วกันนะครับนี่ในส่วนของพวกชิปจูนนิ่งเบรกอะไรเกียร์บ็อกซ์อินเตอร์คูลเลอร์ใส่ให้หมดครับนอกจาก2อันเนี้ย2อันสุดท้ายนี่น่าจะเป็นรอบแบบว่ายังไงทำให้ไฟมันออกท่อไม่ใช่รอบนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาฟอร์ดมาแต่งที่ผมจะมาแต่งในวันนี้นะครับก็อย่างแรกที่ผมจะแต่งก่อนเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของชุดแต่งเนี่ยผมขอดูต้นฉบับก่อนครับหรือบอกไปว่าผมจะมาแต่งฟอร์ดมาแต่งเป็นของยูไดผมพูดไปหรือยังวะงงกับตัวเองมากเลยนะครับก็จะมาแต่งฟอร์ดมาแต่งเป็นรถลายของยูไดนะครับผมยูได X2 นะครับผมเป็นสีแดงลายเหมือนไอรอนแมนเดี๋ยวนะผมว่าจะมาใส่ชุดแต่งแต่โอ้โหเดี๋ยวนะชุดแต่งนี่ใช้ทองซื้อหมดเลยครับไม่มีอะไรที่ใช้เงินซื้อได้เลยกรรมละสงสัยจะได้แต่งแค่แบบชุดแต่งเดิมอ่ะไม่เป็นไรสำหรับการแต่งนี่ต้องบอกว่าผมจะไม่ได้ตัดลงในคลิปนะครับผมจะตัดออกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการแต่งสักครู่หนึ่งนะครับผมอาจจะถึงกันนานแต่ก็ไม่นานมากโอเคทุกคน A few moments later ตอนนี้ผมก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า Ford Mustang Hyundai X2 นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนให้คะแนนในการแต่งครั้งนี้กี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยขออภัยด้วยนะครับทุกคนเสียงแบบมันอาจจะมีเสียงลมเข้าไมค์นิดหน่อยนะครับเนื่องจากไมค์ของผมมันไม่มีเขาเรียกว่าฟิลเตอร์เขาเรียกว่าไอที่กรองลมกรองน้ำลายเสียงลมผมมันก็จะไปกระแทกไมค์หน่อยนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะครับก็ทุกคนให้ผมในการแต่งครั้งนี้กี่คะแนนครับโอ้โหบอกเลยว่ามันไม่รู้ดิจะว่าเหมือนไหมอ่ะทุกคนเหมือนไหมครับโอ้โหจะขายดีไหมจะขายหรือว่าจะเก็บไว้แจกดีจะขายหรือจะเก็บไว้แจกดีก็สำหรับแรงม้ารถคันนี้จะอยู่ที่925แรงม้านะครับในส่วนของเกียร์บ็อกผมก็จะจูนไว้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เอาไปใช้กันดูได้925แรงม้าไปเดี๋ยวเราลองเอารถไปหาแข่งนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปวอร์มก่อนไม่ใช่วอร์มสิเอาไปจอดโชว์สาวมาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาในห้องออนไลน์แล้วนะครับผมเนี่ยอยากจะโชว์ฟอร์ดมาแต่งผมเต็มทีแหละไม่รู้ว่าจะมีคนชอบหรือเปล่านะโอ้ยหล่อซะเหลือเกินเฮ้ยจะว่าไปก็สมจริงดีอยู่นะสมจริงมากเลยอุ้ยรถไข่วะเนี่ยทำไมเป็นสีแบบนั้นโอ้คันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็ขอเดินไปชมรถแถวๆนี้ก่อนอ่ะล็อกไว้ล็อกไปมันจะมีความหมายอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ผมอยากเห็นลายรถคันนี้แต่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้แต่งแบบโอ้โหแต่งแบบหลากสีครับเฮ้ยมีคนมาชมฟอร์ดมาแต่งอยู่ใดแล้ววะเฮ้เอาว่าคุณป๋องครับอ๋อมีคนมาดูรถฟอร์ดมาแต่งอยู่ได้ด้วยเป็นไงเหมือนป่ะถ้าไม่เหมือนไม่มีคนมาดูหรอกนี่เป็นไงโอ้ยคนชมกันเพียบครับ2 3คนครับโอ้โหเอาไอ้น้องอย่าพึ่งหนีสิมาชมรถพี่ก่อนอ้าวชมแค่นี้แล้วก็หนีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเดินไปดูแถวๆฝั่งนั้นก่อนว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันมีการขายรถเกิดขึ้นอันนี้รถที่เขาขายน่าจะเป็น NSX หรือเปล่าโอ้โห GR Super โคตรสวยเลยชุดแต่งนี้โคตรสวยเลยดูแล้วแบบโคตรงามครับ R34 อุ้ย R34 คันนี้สวยอ้าวไปละกำลังว่าจะชมสักหน่อยโอ้มีรถแบบไม่ซ้ำกันสักคันเลยครับนี่ R8 RX8 R32 ครับเฮ้ยอันนั้นอะไร Ford GT ก็มาว่ะใช่ไหมใช่ Ford GT ไหมเนี่ยคันสีล้อสีเขียวๆเนี่ยว่ะเข้าท่าไปเดี๋ยวเราเอารถเราไปหาท้ายแข่งดีกว่าทุกคน
รถ Ford Mustang อยู่ได้เราถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆเดี๋ยวเราค่อยเอาไปวิ่งแท็กซี่ครับถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆอ่ะนะอ้าวลืมไปว่าล็อกรถขึ้นไม่ได้เฮ้ย R32 ต้องจัดหน่อยแล้วมาพี่ครับแข่งกับผมหน่อยครับอุ๊ยโอ้โหแรงม้า1695แรงม้าว่ะผมต้องเบิร์นยางก่อนนะครับทุกคนเพื่อการออกตัวที่เต็มสมรรถภาพมาครับอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าโอ๊ยเดี๋ยวๆใครมายืนอยู่ตรงนี้โอ๊ยๆๆๆโอ้โหออกตัวอย่างแรงครับผมรู้สึกว่ารถเขาจะฟรีก็ตอนออกตัวนะครับลืมเปลี่ยนโหมดหรือเปล่าแต่พอเข้าเส้นเท่านั้นแหละผมว่าผมแพ้ชัวร์เลยว่ะนั่นไง7วีครับเอาใหม่เอาใหม่อะรอบนี้เดี๋ยวผมจะขอเบิร์นยางให้สุดยังไงผมก็สู้ไม่ได้ว่ะผมคิดว่านะเอามาแข่งแบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันสู้ใครไม่ค่อยได้ส่วนมากเขาจะเล่นแบบกดสลับกันครับผมกดสลับได้ไม่ทันครับออโต้คิกก็ไม่มีด้วยอย่าเบิร์นยางดิเอ้ามันเกี่ยวอะไรกันน่ะผมเบิร์นยางผมก็ผิดเหรอเบิร์นยางก็ผิดเหรอแค่แรงม้ารถก็ต่างกันแล้วดูเมื่อกี้ผมได้9วิใช่ไหมก็ยัง9วิเหมือนเดิมครับแต่ก็เวลาก็ลดลงมาหน่อยอ่ะพอละไม่แข่งละแต่รู้สึกว่าเหมือนรอบเมื่อกี้เขาจะไม่ได้กดสลับนะครับอาจจะกดแต่กดช้าหน่อยทำให้รู้สึกว่ารถเขาจะช้าลงกว่ารอบแรกที่แข่งกันนะครับขอท้า R34 แข่งหน่อยละกันโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยไม่คิดว่าจะมีคนเล่นรถแบบนี้เฮ้ย Fortuner หรือเปล่าอันนั้น Fortuner ครับเฮ้ย Porsche เออไม่ใช่ Porsche ใช่หรือเปล่าวะเออใช่นี่เอากดผิดผมจะท้าปอร์เช่แข่งนี่ปอร์เช่คันนี้คันลายประเทศไทยเนี่ยคาฮับด้วยเฮ้ยแรงมาเขาเท่าไหร่วะนะโอ้ย414ด้วยชิบหายมาดูกันว่า Ford Mustang อยู่ได้จะสู้ปอร์เช่รถสเต็ปได้หรือเปล่าทุกคนครับวันหาแรกหาแรก F1 เออทำไมคนในเกมเขาชอบตั้งชื่อหาแรก F1 กันผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นอะไรกับ F1 เนี่ยหาแรก F1 ดูชื่อเขาดิพอแล้วมั้งช่วงนี้เป็นไรไม่รู้เวลาพูดแล้วแบบจะไอทุกคนเหมือนติดโควิดเลยแต่ไม่ได้ติดนะไม่ได้บอกว่าผมติดโควิดนะแต่เวลาพูดแล้วมันจะไออ่ะจังหวะนี้ต้องสลับแล้วครับสลับโอ้กดไม่โดนกดไม่โดนว่ะก็ได้9วีครับสู้ไขไม่ได้เลยว่ะแล้วเราเอารถเราไปหาวีแท็กซี่กันดีกว่าผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวผมขออีกสักคันได้ไหมได้เอาคันใหญ่ๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมจะสู้ได้สักคันหรือเปล่านี่ Fortuner มันไม่ใช่ Fortuner มันคือรุ่น Toyota อะไรวะมันก็ Toyota Fortuner ไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะผมไม่คิดว่าจะมีคนเล่นรถแบบนี้อู้ Rolls-Royce ก็มา มี Rolls-Royce ด้วยพี่ครับอย่าบังผมครับอุ๊ยดูสีทำไมทำสีอะไรแบบนั้นวะน่ะใช้แอป GG ทำหรือเปล่านะเนี่ยถ้าไม่เป็นสีทองๆแบบนั้นผมว่าต้องใช้แอป GG ทำแน่นอนเลยนะครับโอ้สภาพแบบนี้ครับไม่ได้เลยครับมันไม่น่าขี่ครับเดี๋ยวต้องเอารถไปซ่อมก่อนโอ้โหชนนิดเดียวก็ไม่ได้กลับมาปกติแล้วนะตอนนี้อุ๊ยรู้สึกว่าผมหาคนแข่งไม่ค่อยได้เลยว่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งแท็กซี่เลยแล้วกันนะ Mustang Hyundai วิ่งแท็กซี่ครับมาดูกันครับว่าเราจะทำงานได้ดีสักแค่ไหนเดี๋ยวผมขอรับคนที่ใกล้ที่สุดแล้วกันนะครับนี่5กิโลเมตรครับระยะทางแต่ตอนนี้ผมต้องเอารถไปรับลูกค้าก่อนโอเคครับขอใครที่ชอบเกมคาร์พาร์กิ้งนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนดูในทุกๆวันนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมคาร์พาร์กิ้งอย่าลืมกดไลค์หน่อยมาจ้าแท็กซี่มาแล้วจ้าเรียบร้อยครับโอเคฮะลูกค้าคนแรกของวันครับอุ๊ขอโทษครับผมผิดเองไม่รู้ว่าเสียงรถจะเบาเกินไปหรือเปล่าจริงๆต้นฉบับของ Hyundai เนี่ยเขาไม่ได้ใส่สปอยเลอร์นะครับผมดูมานะครับแต่อันนี้ที่ผมใส่สปอยเลอร์ก็เพราะว่าเพื่อให้มันแบบดู
ดูรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเออรถมันจะสวยขึ้นนะมันมีสีดำตัดกับสีเหลืองสีแดงถ้ามันเป็นสีเหลืองกับสีแดงอย่างเดียวมันดูแล้วมันโล่งๆเกินไปครับผมก็เลยใส่สปอยเลอร์ให้มันเป็นสีดำตัดมันก็โอเคนะนี่มันก็สวยเลยครับเวลามองแบบนี้ใช่ไหมมันดูเต็มขึ้นน่ะมันดูดุดันขึ้นมาเลยเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวน้ำมันก็จะหมดเออผมก็ไม่เข้าใจว่าซื้อรถมาใหม่เนี่ยน้ำมันแบบมีให้เราน้อยมากอุ้ยอุ้ยมีตังค์โอ้ยต้องเก็บครับโอ้ย 25,000 พี่จะพลาดได้ยังไงครับลุยครับยาวๆครับสภาพเดี๋ยวข้างหน้าก็เละข้างหลังก็เละอย่างวะนี่ไม่เป็นไรอ๋อเลี้ยวขวารู้สึกว่าที่ตรงนี้เราจะมาส่งบ่อยแล้วนะครับทุกคนใช่ไหมเหมือนเราเคยมาส่งบ่อยๆนะครับสถานที่แบบนี้สำหรับคนที่ขอรถของยูทูบเบอร์คนอื่นมาก็ใจเย็นๆนะครับผมก็ทำไม่ทันจริงๆนะครับทำคลิปทำอะไรคนเดียวฮะเออนะก็อย่าเร่งรีบผมขอแหละนะครับอะไรที่ผมพอจะทำให้ได้เร็วที่สุดผมก็จะทำนะครับโอเคครับลูกค้าคนแรกนะครับผมได้เงินมา1,078ดอลลาร์บวกอีกทิปอีก500นะครับผมแถวนี้มีร้านซ่อมไหมนะรู้สึกว่าฟอร์ดแทงอยู่ใดสภาพเหมือนสร้างรถเก่าเลยตอนนี้รู้สึกว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีที่ซ่อมรถอยู่นี่ไงโอ้โหรู้สึกว่าตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ดิเพราะว่ามันต้องใช้รถที่สูงอ้าวรถเราขึ้นได้อ่ะปกติผมเอารถคันอื่นออกไม่ได้ละชิบหายปกติเอาคันอื่นมานี่ไม่เคยขึ้นได้เลยครับสถานที่ตรงนี้ครับโอ้โหกะจะทำร้านซ่อมรถทั้งทีทำไมไม่ทำให้ทางเข้ามันดีกว่านี้วะเนี่ยนี่กว่าจะออกจะเข้าได้เนี่ยกลัวชนมากเลยโอเคครับเปิดแอปเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วก็หาคนที่ใกล้ที่สุดโอ้คนนี้ครับผมระยะทางก็1กิโลเท่านั้นเองนะครับลุยกันต่อกับฟอร์ดมัสแตงยูไดลุยยาวๆไปทุกคนเลี้ยวขวาวิ่งเลนไหนวะน่าจะเป็นเลนนี้ปะเลนซ้ายปะเออเขาบอกให้ผมวิ่งเลนซ้ายเออก็ลืมเติมน้ำมันอุ้ยชิบหายละตังผมลดลงเหลือ19ล้านแล้ววะเอาหนิ ลืมรับลูกค้าขอโทษขึ้นมาสิครับโอเคเรียบร้อยครับผมลูกค้าคนที่2ของวันนะครับผมเอารถหรูมาวิ่งแท็กซี่ครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะเอาเดี๋ยวผิดทางพระโทยิ่งผิดทางเวลายิ่งน้อยอยู่เมื่อกี้ผมมัวปรับมุมกล้องเลยวันนี้ปะรู้สึกว่ารถจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเออถ้าเราขับมาชนแบบแรงๆดูดิสภาพรถไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ถ้าชนเบาๆรถพังครับผมงงกับระบบเกมนี้มากเลยจริงๆชนแรงๆมันควรจะพังชนเบาๆมันควรจะไม่พังนะเหมือนมันทำสลับกันน่ะคือเออขึ้นตรงนี้มาน่าจะถึงแล้วปะอ๋อเลี้ยวซ้ายอีกโอ้โหโอ้ยอุ้ยเกือบไปละเมืองนี้วิ่งเลนซ้ายแต่บางเมืองก็วิ่งเลนขวาเอานี่ไงถึงแล้วเลยดิบเข้าโค้งครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายลูกค้าคนที่2ได้มา300ดอลครับผมแล้วก็ได้อะไรเนี่ย New Have Shipment You Have Complete 10 Order สำเร็จภารกิจ10 Order นะครับผมโอ้โหคนนี้โคตรใกล้เลยไม่ถึงกิโลต้องจัดแล้วครับอ่ะไปรับลูกค้าอยู่ลูกค้า พูดตกราวแล้วตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วก็ลงไปที่หมู่บ้านเดิมที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะครับเชื่อนี่ไงครับผมคุณลูกค้าขึ้นมาได้เลยครับโอเคครับผมรู้สึกว่าผมเหมือนจะต้องกลับหลังนะครับ
ระยะเวลาก็1นาทีครับโอ้โหเวลาน้อยมากเลยโอ้ตัวนี้ต้องเบานะฮะแรงไม่ได้รู้สึกว่าจะตรงปั๊มน้ำมันปะเอ้ยที่เดิมเลยที่เดียวกันกับคนเมื่อกี้เลยครับโอเคได้มา100ดอลโอ้โหวิ่งแค่นี้ก็ได้แล้วครับ100ดอลครับโอเคจัดคนต่อไปครับผม4กิโลมีใกล้กว่านี้ปะมีไกลสุด18กิโลเอ้ย21กิโลครับแต่ใกล้สุด4กิโลเฮ้ยลองเอาไกลสุดสิผมอยากลองวิ่งแบบไกลที่สุดอะมันจะวิ่งไกลสักแค่ไหนไปนี่จะเป็นการวิ่งแท็กซี่ที่ไกลที่สุดครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกนับตั้งแต่มาเล่นเป็นคนขับแท็กซี่นะครับระยะทาง21กิโลครับปกติวิ่งสูงสุดก็ประมาณไม่ถึง10โลได้มั้งไม่ถึง10โลนะครับตั้งแต่แบบวิ่งมาผมอยากลองว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่กันเชียวสงสัยต้องไปปรับแองเกิลการเลี้ยวรถเพิ่มขึ้นอีกแล้วรู้สึกว่าเลี้ยวแค่นี้รถก็เลี้ยวไม่พ้นมาทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าวิ่งไกลที่สุดเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่โอเคครับรู้สึกว่าเราจะต้องออกไปซอยนี้อุ้ยกับชนระยะโอ้โหเวลา7นาทียาวๆไปครับผมบอกเลยว่าอุ้ยเลยต้องใช้สูตรวาร์ปครับอุ้ยโอ้โหเกือบชนนี่คุณยูไดจะด่าผมหรือเปล่าเนี่ยเอาเมาส์หายเมาส์หายไปไหนรู้สึกว่ารถยูไดคันนี้เนี่ยเขาจะขายไปแล้วใช่หรือเปล่าทุกคนเอารู้สึกว่ารถคันนี้เขาจะขายไปแล้วใช่หรือเปล่าที่เขาไปซื้อ GTR หรือว่ารถเขายังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเขาแบบอันนี้นะไม่ได้ติดตามแบบว่าไม่ได้ติดตามมานานแล้วอะเออแต่ก่อนนี่คือดูบ่อยมากครับช่องยูไดนะก็เป็นช่องที่แบบฮาดีครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเขาไปเล่น GTA ครับ เป็นเกมโลเพอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับแต่ผมนี่ไม่โลเพครับมันเปลืองเวลาชีวิตครับผมก็เลยไม่เล่นก็มีน้องๆขอมาบอกให้พี่ลองไปเล่น GTA โลเพให้ดูหน่อยพี่จริงๆผมก็อยากจะเล่นอยู่นะแต่คืออย่างที่พูดเมื่อกี้เลยมันเปลืองเวลาชีวิตครับยิ่งเล่นยิ่งแบบโอ้โหงานการนี่ไม่ต้องทำนะครับผมนะไปไอ้จกปูนจกนั่นจกนี่อยู่นั่นแหละนะครับเออนะครับกว่าจะเอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปนะจกพอจกของเสร็จมันต้องเอาไปเขาเรียกว่าไปอะไรวะจำไม่ได้เออนั่นแหละก็มันเป็นสเต็ปการหาเงินในเกมอะคือมันเปลืองเวลาชีวิตมากเว้ยผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นครับเออพูดไปพูดมาไปพูดถึงเรื่องเกม GTA V แล้วตอนเนี้ย อุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เกมค้างเฉยอุ้ยแต่รถเราไม่เป็นอะไรยังดีอุ้ยเดี๋ยวทุกคนเกมมันกระตุกวะโอเคครับพอเข้ามาเมืองนี้ทีไรผมรู้สึกว่ากระตุกมากเลยเนี่ยเป็นเมืองที่ผมไม่ค่อยชอบเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วแบบกระตุกมากครับถึงแม้คอมจะสเปคแรงแค่ไหนเข้ามาแบบนี้ยังไงก็กระตุกครับผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวเกมเขาแล้วแหละครับโหยโคตรไก่อันนี้ไก่จริงข้ามกี่เมืองวะเนี่ยอันนี้เราข้ามมาแล้วเมืองนึงครับเมืองนึงไม่ใช่เมืองนึงสิเราข้ามมา2เมืองแล้วโคตรไก่อันนี้ไก่จริง21กิโลอ่ะนะระยะเวลาตอนนี้ก็เหลือ4นาทีนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยผมเล่นแมปดีเซิร์ตนะครับทุกคน แต่ตอนนี้ผมวิ่งแท็กซี่คนเดียวครับวิ่งมาถึงด่านจะถึงด่านไฮเวย์แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นด่านไฮเวย์ผมคิดว่าน่าจะต้องไปส่งที่อันนี้ป่ะแมปซิตี้อ่ะซิตี้อีกแมปนึงอ่ะซิตี้2ป่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูตอนแรกที่อ๋อมันเปิดดูได้เนี่ยมันเปิดตรงแผนที่ได้เนี่ยนี่ไงเออมันเปิดได้ปล่อยให้รถมันวิ่งไปนี่ไงใช่เลยทุกคนโอ้โหโอ้โห
ไม่เคยส่งใครขนาดนี้เหลือเวลาอีก3นาทีด้วยโคตรเอาครับยาวๆกันไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมสามารถเอารถผมเนี่ยแวะไปซ่อมก่อนได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเวลาจะทันหรือเปล่าเฮ้ยไหนๆก็ได้วิ่งทางตรงแล้วขอลองสูตรหมดสูตรยิบเลยแล้วกันนะครับเปิดสูตรหมดยิบไปเลยจังหวะนี้ก็ไม่รู้ว่าเสียงไมค์ของผมเนี่ยมันดังเกินไปหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ไมค์ใหม่มาเออพอเดี๋ยวแหกโค้งโอเคครับโอ้โหป้ายทะเบียนเวลาชนแล้วมันยืดแบบนี้เลยอะวิ่ง400กว่ามันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับ925แรงม้าจริงๆมันก็วิ่งได้500นู่นแหละโอ้น้ำมันจะหมดเวลาที่ไปส่งลูกค้าเนี่ยไม่สามารถแวะเติมน้ำมันได้ด้วยนะเพราะว่ามันเสียเวลาโอเคครับผมอุ้ยเกือบแล้วตรงนี้เหรอตรงนี้อ่ะไม่ได้เข้าไปในเมืองอ่ะ GPS เข้ามาตรงนี้อ่ะปกติทางวิ่งเข้าเมืองมันไม่ได้วิ่งทางนี้นี่อ๋อมันได้หลายซอยหลายทางแล้วจะให้ตัดเข้ามาแบบนี้ทำไมไม่ให้วิ่งมาทางตรงเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันหมดโอ้โหขาดน้ำมัน16,000ครับโอ้บอกนายกด่วนเลยน้ำมันโคตรแพงก็เป็นเพราะว่านายกนี่แหละใช่ไหมน้ำมันถึงแพงใช่หรือเปล่าวะไม่มันเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกครับน้ำมันเลยขึ้นครับเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันถ้าใครที่ติดตามข่าวก็น่าจะรู้นะครับแต่ผมไม่รู้ผมก็เลยไม่พูดไง ผมเลยไม่พูดมาถูกทางหรือเปล่าอ๋อถูกอยู่เหลือระยะเวลาอีก1นาทีครับอ๋อตรงหมู่บ้านหรือเปล่าอ่ะไม่น่าใช่ปะเลี้ยวขวาครับตรงนี้โคตรไก่ครับโอ้โหนี่ไงถึงแล้วโอ้เหลือเวลาอีก1นาทีโอ้โหมาดูกันครับทุกคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่ครับทุกคนมาโอเค 4,000 ครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะวิ่งไกลขนาดเนี้ยทิปแค่พันเดียวเองวิ่ง6กิโลก็ได้ทิปเป็นพันเหมือนกันนะอันนี้20กิโลได้ทิป 1,000 โอ้โหก็ไม่คุ้มนะสำหรับความคิดผมว่าไม่คุ้มนะวิ่ง 5-6 กิโลก็ได้เงิน 1,000-2,000 ละเอออันนี้วิ่ง20กิโลได้เงิน 4,000 เออว่ะผมว่าเลือกวิ่งระยะสั้นจะดีกว่านะครับคือแบบระยะทางแบบห่างกันมากแต่เงินได้จ่ายแบบโอ้โหครึ่งต่อครึ่งอะครึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ผมขอแวะเอารถมาซ่อมร้านนี้มีที่ซ่อมไหมมีดิร้านปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีที่ซ่อมเสมอนี่ไงเจอแล้วโอเคครับโอเคผมคิดว่าพอแล้วละมั้งโอเคนะครับทุกคนครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้หรือเปล่าทุกคนผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับผมสำหรับการแต่งรถมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับกะจะเอาไปแข่งกับคนอื่นก็สู้ใครไม่ค่อยจะได้ผมก็เลยเลือกที่จะไม่แข่งด้วยนะครับก็เลยเอาไปวิ่งแท็กซี่ซะเลยครับจะได้มีอะไรทำครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าเพิ่งกดปิดคลิปครับอย่าเพิ่งปิดทุกคนกดไลค์ให้ผมก่อนก่อนที่ทุกคนจะปิดคลิปนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับแค่กดไลค์เฉยๆทุกคนเร็วผมต้องการมันคือกำลังใจนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะทุกคน